สำหรับเมนูวันนี้นะครับเพื่อเติมใจก็จะทำเป็นเมนูปีกไก่น้ำแดงนะครับวันนี้เราก็เลือกใช้เป็นปีกไก่ส่วนบนนะครับล้างทำความสะอาดให้ดีนะฮะถัดมานะครับก็จะเป็นซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวเกลือน้ำตาลกระเทียมสับละเอียดรากผักชีสับละเอียดขิงสับละเอียดหอมหัวใหญ่นะครับแล้วก็ซอสศรีราชาเลือกเอายี่ห้อที่เขาเปรี้ยวหวานนะครับจะอร่อยเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเราจะเอาปีกไก่ไปต้มในน้ำเดือดโดยที่ใส่เกลือลงไปด้วยนะครับน้ำเดือดแล้วครับเราก็เอาปีกของเราลงไปแนะนำให้ใช้เป็นปีกกลางนะครับแต่วันนี้คุณแม่บ้านซื้อมาแล้วก็ทำไปไม่เป็นไรเราจะต้มไม่นานนะครับเราจะต้มแค่หนังเขาตึงๆก็พอตอนนี้ปีกไก่ของเราก็ได้ที่แล้วครับสังเกตดูให้หนังเขาตึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ตักขึ้นมาพักไว้ก่อนนะครับน้ำซุปจะทิ้งนะครับเราจะนำไปใช้ตอนเคี่ยวตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปไม่ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวจะเอาปีกไก่ที่เราต้มไว้ลงผัดปีกไก่นะครับที่เราต้มไว้ลงไปผัดเลยเดี๋ยวดูตอนนี้เราจะมีน้ำมันเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าหนังไก่เราได้คลายน้ำมันมาแล้วหนังไก่จะใช้ได้แล้วครับรอให้หนังไก่เปลี่ยนสีอีกก็เล็กน้อยถ้ามีเวลาเนี่ยพักให้เขาเสด็จน้ำจะโอเคอย่างนี้นะครับอันนี้ว่าถ้าเกิดสายเกินไปเสียงรถจะดังมากเลยครับก็เลยต้องทำเร็วนิดหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นกระทะเทฟลอนก็จะดีกว่านี้นะครับแล้วก็อาศัยใช้เหมือนจี่เดียวนะครับจี่รอบๆให้เขาคายน้ำมันออกมาให้เยอะที่สุดแต่อย่าให้นานเกินไปจะไม่ไก่มันจะไม่นุ่มถามว่าทำไมไม่ใส่น้ำมันเยอะนะครับถ้าใส่น้ำมันเยอะปั๊บจบเลยเพราะว่าเขาจะกลายเป็นทอดไปแล้วนะครับโอเคเราเอาประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะตักขึ้นมาพักไว้แล้วก็จะเทน้ำมันออกส่วนหนึ่งเราจะใช้น้ำมันนิดเดียวในการผัดนะครับเทน้ำมันออกให้เหลือเล็กน้อยก็พอนะครับหลังจากนั้นก็นำพวกขิงแล้วก็รากผักชีกระเทียมหอมใหญ่ลงไปผัดนะครับหอมใหญ่เนี่ยเราจะใช้เยอะนิดนึงครับเขาหอมเลยนะครับเ
ตอนนี้หอมใหญ่เราก็ใส่แล้วเราก็นำไก่ที่เราขีดไว้เนาะเรียกขีดดีกว่านะครับเราเรียกผัดก็ไม่ใช่ครับเพราะเราแค่เอาหนังเข้าไปตัดกับกระทะแค่นั้นเองผัดก่อนครับจากนั้นก็ปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมกับซีอิ๊วขาวนะครับพอประมาณก็พออย่าเยอะนะครับเพราะว่าเราจะเอาเค็มแค่พอสมควรเราจะชูความเปรี้ยวของน้ำพริกศรีราชาซอสพริกศรีราชากับความหวานของน้ำตาลทรายความเค็มเราจะพอสมควรนะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันครับน้ำมันหอยครับก็ถอยทั้งลมครับผัดให้เข้ากันก่อนครับหลังจากนั้นก็นำน้ำสต๊อกที่เราต้มไก่ไว้มาใส่ให้เกือบท่วมเนื้อไก่นะครับฉะนั้นก็ตามด้วยซอสพริกศรีราชานะครับเวลาใส่น้ำเนี่ยเรากะนะครับเพราะว่าเราต้องเคี่ยวเขาจนให้เขาซึมเข้าไปในเนื้อไก่นะครับเดี๋ยวรอก็เดือดแล้วเราจะชิมรสชาติคร่าวๆนะครับเราจะใช้ไฟอ่อนเคี่ยวเข้าไปนะครับตอนนี้ส่งกลิ่นหอมมากเลยชิมรสชาติดูครับผัดเค็มแล้วก็เติมนะครับหวานเนี่ยเราจะใส่อันดับท้ายเพราะว่าไม่งั้นแล้วเดี๋ยวเนื้อไก่ของเราจะไม่นิ่มนะครับตอนนี้ก็ได้รสชาติที่เราต้องการนะครับมีเปรี้ยวมีความเค็มละมุนแล้วก็ใช้ไฟอ่อนเคี่ยวเข้าไปนะครับจนปีกไก่ของเรานุ่มสักระดับหนึ่งแล้วค่อยตามด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็เคี่ยวต่อจนให้น้ำเขางวดจนเหลือเกือบครึ่งนะครับจะใช้ได้อันนี้ก็เคี่ยวไปเรื่อยๆครับหลังจากเคี่ยวไปประมาณ10นาทีกว่าประมาณ15นาทีบวกลบนะครับก็ให้เราเติมน้ำตาลทรายลงไปหลังจากนั้นก็จะชิมรสชาติก็ได้รสชาติตามที่ต้องการหรือเปล่านะครับแล้วเราก็จะเคี่ยวอีกสักพักนึงประมาณไม่ถึง10นาทีนะครับก็ใช้ได้แล้วมากครับตอนนี้ได้รสชาติที่เราต้องการแล้วครับตอนนี้ปีกไก่น้ำแดงของเราก็นิ่มได้ที่แล้วนะครับเคล็ดลับนะครับเวลาเราเคี่ยวเนี่ยถ้าเกิดเขายังนิ่มไม่พอก็ให้เราเอาน้ำสต๊อกหรือน้ำต้มปีกไก่ที่เราต้มไว้เนี่ยมาคอยเติมเข้าไปนะครับเดี๋ยวไปชมหน้าตากันครับนี่ก็เป็นเมนูปีกไก่น้ำแดงฝีมือครัวเต็มใจนะครับเราไปทำทานกันดูนะครับวิธีการทำไม่ยากเลยอร่อยโดนใจแน่นอนนะครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ลำใจ.com ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ